สรุปงานเปิดตัว iPhone 16มาพร้อมปุ่มควบคุมกล้อง Apple เปิดตัว iPhone 16และ iPhone 16 Pro มาแล้วนะคะเตรียมเปิดให้สั่งจองล่วงหน้า13กันยายนนี้ก่อนวางจำหน่ายในไทย20กันยายนคลิปนี้เรามาสรุปให้ฟังว่านอกจาก iPhone รุ่นใหม่แล้วยังมี Apple Watch และ AirPods รุ่นใหม่ด้วยสำหรับ iPhone 16และ iPhone 16 Plus ยังมากับขนาดหน้าจอเดิม 6.1 นิ้วและ 6.7 นิ้วตัวเครื่องอัปเกรดชิปเซตมาเป็น A18 ที่แรงขึ้นกว่าเดิม 30% เพิ่มเติมด้วยปุ่ม Action Button ที่เคยใช้งานกันใน iPhone 15 Proและปุ่มควบคุมกล้องใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้กล้องหลักของ iPhone 16เพิ่มความละเอียดขึ้นมาเป็น48ล้านพิกเซลใช้เป็นเลนส์ซูม2เท่าได้พร้อมกับเลนส์มุมกว้าง12ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายภาพมาโครแล้วในปีนี้และยังรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Spatial เพื่อใช้งานกับ Vision Pro ด้วยส่วน iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max รอบนี้ปรับขอบจอให้บางลงทำให้ได้ขนาดหน้าจอใหม่ 6.3 นิ้วและ 6.9 นิ้วเป็น iPhone ที่หน้าจอใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาชิปเซตหันมาใช้งาน A18 Pro ที่แรงขึ้นกว่าเดิม 15%รอบนี้ยังอัปเกรดกล้องหลักและเลนส์มุมกว้างเป็น48ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 120เฟรมอีกด้วยสำหรับปุ่มควบคุมกล้องใหม่ที่เปิดตัวมามีความสามารถหลากหลายมากๆตั้งแต่การเป็นปุ่มชัตเตอร์รองรับการเลื่อนนิ้วเพื่อซูมภาพสามารถแต่2ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดกล้องถ่ายภาพปรับโทนสีไปจนถึงการกดค้างเพื่อบันทึกภาพวิดีโอเรียกว่าทำมาแล้วใช้งานได้สะดวกขึ้นจริงๆนอกจาก iPhone แล้วในรอบนี้ Apple ยังเปิดตัว Apple Watch รุ่นที่10ปรับขนาดหน้าปัดมาเป็น 42 มิลลิเมตรและ46มิลลิเมตรมีให้เลือกทั้งตัวเรือนอลูมิเนียมและตัวเรือนไทเทเนียมรวมถึงการเพิ่มสีใหม่ของ Apple Watch Ultra 2ในสีไทเทเนียมดำ AirPods เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่ในรอบนี้ด้วยอย่าง AirPods 4ปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นและยังรองรับการตัดเสียงรบกวนส่วน AirPods Max มีสีใหม่ทั้งสี Midnight สี Starlight สีฟ้าสีส้มและสีม่วงพร้อมปรับให้รองรับการชาร์จ USB-C เรียบร้อยแล้ว